วัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สนามมวยเวิลด์สเตเดียมนะอยู่ซอยตะวันนานะครับเป็นที่ที่เราต้องนัดประชุมกันในวันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องมวยนะครับที่จะต่อยนะครับตอนนี้ก็ทยอยมาเกือบครบแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวิ่งมาเนี่ยโอ้โหเขามากันแบบนี้ช้าโอ้โหนี่จะบอกนะคนอื่นเขารถเก๋งรถอะไรมาไม่แต่เมงปัดดำมาแบบวิ่งมาเลยวิ่งมาจากไหนมาจากระยองตั้งแต่ตีสามเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยตีสามแวะแล้วรู้ว่าเขาสิงกันหมดแล้วไม่เรามาช้าไงก็พกนาฬิกาดิโอ้ยไม่มีนาฬิกาดิโอ้โหเฮ้ยจัดเลยกันเนี่ยโอ้โหมิดเลยโอ้โหเฮ้ยอยู่นู่นไงไปโอ้โหรออยู่คนเดียวเนี่ยรู้สึกยังไงกับการโชคครั้งนี้โอ้โหการโชคครั้งนี้นะคุณโค้ชผมจะบอกให้เลยว่าแม่งแบบว่าผมเนี่ยซ้ายมากเลยมันเป็นเวทีเกียรติยศของผมเลยผมไม่เคยเหยียบเวทีเกียรติยศขนาดนี้เลยและผมจะต้องแบบว่าจริงจังมากที่สุดในชีวิตผมเลยในครั้งนี้ผมไม่ยอมแน่นอนยอดนะอยากจะชกกับใครเป็นพิเศษไหมในรายการนี้ชกกับใครเป็นพิเศษอะเอลรถครับก่อนหน้านี้เคยเจอบ้างยังไปเวียนคุกเวียนแดงไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเลยนะมาเจอกันงานนี้เลยจ่ายแรงงานนี้กันแรกงานแรกก็ได้ปะทะเลยไม่รอแบบไปรอบลึกๆก่อนนะไม่ต้องเดี๋ยวรอปะทะกันรอบแรกเลยแต่ก็ต้องวัดดวงอะนะต้องวัดดวงเอาเพราะเขาฟิตนะโอเคเพราะผมเห็นแล้วเขาร่างใหญ่เหมือนกันตัวใหญ่เลยก็รถถังอ่ะไม่แต่ผมจะทำให้เป็น10ล้อไงผมกำลังทำอยู่ถ้าเกิดว่าน้ำหนักผมเยอะไปเนี่ยผมไม่เอาผมจะลดลงมาให้เท่าพวกเขาเดี๋ยวได้เปรียบเพื่อนไม่เอาจากที่วันนี้อย่างเช่นวันนี้นะวิ่งจากระยองมาที่ตะวันนาวิ่งจากระยองนะเมื่อเช้าเนี่ยปั่นยิ่งลีก่อนให้เมาก่อนแล้วค่อยวิ่งออกมาเช็คงานเช็คกามแบบเผื่อโดนหมัดโดนอะไรเงี้ยอาการเนี้ยผมว่าไม่ได้ซ้อมมากผมว่าน่าจะนอนน้อยอ่ะเออหน้าผมเริ่มแหลมนะหน้าผมเริ่มแหลมแล้วเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนนี้ตีสี่สะดุ้งเลยนึกว่าผีอำเออมันขามันกระตุกแมวมาข่วนได้เวลาวิ่งไงแมวข่วนขาเฮ้ยต้องวิ่งลู่แล้วลุกก็วิ่งตื่นตีสี่ได้หรอตีสี่ครับวิ่งลู่ก่อน4กิโลแล้ววิ่งออกมาจากระยองมาถึงกรุงเทพโอ้โหเมื่อกี้ไปหลงอยู่บนทางด่วนเนี่ยนะวิ่งขึ้นทางด่วนมาเนี่ยวิ่งบ้าอะไรขึ้นทางด่วนผมให้500ผมขอวิ่งขึ้นทางด่วนหน่อยเอาไปๆน้องไม่น่ามาด่วนเลยใช่รถไม่เยอะดิรถไม่เยอะเราชิดซ้ายอ่ะรถเยอะมาไม่ถึงแน่เราเปิดไฟเลี้ยวแท็บแท็บมาเลยแล้ววิ่งแท็บแท็บมาอย่างเงี้ยผมบอกให้เลยนะครับ9คนที่เหลือนะระวังกามไว้ดีแค่นั้นแหละผมไม่มีอะไรพูดเดี๋ยวเจอบนเวทีเลยดูสวัสดีครับผมอาร์ตใหญ่เพชรบุรีนะครับผมเป็นตัวแทนยิ่งเขต7นี่ต้องเชียร์เลยนะเพราะว่าเรามีท่าไม่ตายอะไรไหมในการที่เราจะชกก็ต้องมีหมดแล้วแต่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสก็มีหมดผมไม่มีสิทธิ์เลือกครับใครก็ได้ครับนี่เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่ามีแบบการท้าไฟท้าอะไรเกิดขึ้นอยากจะชกคู่แรกแล้วไม่รู้ว่าวันนี้มานั่งคู่กันได้ยังไงมานั่งคู่กันได้ยังไงคือมันไงมันแล้วมันแล้วเจอก็นั่งข้างๆเลยกระตุกหน่อยหรอใช่ไหมนี่สองคนสองล้านเลยนะไม่มีต่อยหัวล้านชนกันอย่างเดียวเขาบอกว่าไม่อยากจับฉลากเลยคู่นี้ใช่เจอกันเลยเจอเลยกระแสตอบรับมาแบบว่าขอคู่นี้หน่อยแฟนคลับก็ขอมาแต่ช่องคุณว่าไงครับเห็นเม่งบักดำเขาบอกไม่ยอมนะอยากจะล็อกตัวรถถังฝั่งทนใครเป็นพิเศษอ่ะเอลรถครับเอลรถครับเฮ้ยผมว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วเห็นเป่งปากดำบอกว่าอยากเจอแอลเลยตอนนี้ผมก็อยู่กับตัวเต็งนะครับตัวเต็งซึ่งตัวเต็งครั้งนี้มาจากการโหวตนะครับการโหวตของผู้ชมทางบ้านนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์รายการนี้รายการนี้ผมบอกเลยว่าต้องมีพี่ฉุยใต้เพราะว่าหนึ่งเลยเป็นตัวแทนของบ้านใต้แล้วมีอะไรเป็นทีเด็ดไหมในการที่เราจะมาชกรายการนี้แปลว่ากำจัดกับคู่ต่อสู้มีเทคนิคไหมอยากเตะข้างคอทุกคนอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ตัวสูงหมดเลยนู้นเตะถึงเราแต่ผมดูคลิปอยู่หลุดมาคือเตะสูงอย่างเดียวเลยนะกะเตะข้างคออย่างเดียวเลยกะอ๋อพาราไดซ์กันเลยเหรอโอ้ยทำไมมีคนอยากจะได้พาราไดซ์ยังเลยเนี่ยไม่รู้เป็นไรเนี่ยไม่ยอมกันคือมาชกในรายการนี้คือความตั้งใจคือเราตั้งใจเองหรือว่ามีคนบังคับหรือ FC ดันถีบออกมาอะไรเงี้ยคือว่าโดนเพื่อนบังคับ
พื่อนคนนั้นคือมองตาเด็กมองตาเด็กนั่นแหละโดนบังคับมาแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งเห็นไอ้ระแวงเฮ้ยระแวงว่ะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยระแวงว่ะแกจะเข้าข้างหลังเนี่ยเพื่อนขอเพื่อนเออระแวงไงไม่รู้ว่ะแล้ว10คนเนี่ยในรายการนี้อยากเจอกับคู่ชกใครเป็นพิเศษเลยอยากจะชกดุสิตผมก็เสือดุสิตเนี่ยไม่มีความบาดหมางกันนะแต่ผมอยากลองท่านี้มันท่าอะไรเนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยเขาเรียกว่าหมัดล่อฟ้าผมอยากดุสิตผมอยากเจอท่านี้เพราะว่าผมเตรียมท่าแก้มาแล้วเราไปรอดูบนเวทีกันว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เสือดุสิตทำท่านี้นะผมก็จะมีท่ามาสู้กับมันเดี๋ยวรู้เลยสวัสดีครับเสือดุสิตนี่นะนี่ก็เป็นอีก1คนนะผม1ใน10จตุรเทพในการชกมวยครั้งนี้นะไม่ได้ตัวเต็งไม่ใช่ตัวเต็งได้ไงอ่ะตัวเลือกมาที่9เลยนะในการที่เขาเอาดิเฮ้ยขาดการครับของการนะครับการไม่เอายังไม่เอาครับโอ้โหเวทีนี้นี่เดี๋ยวใจเย็นเอลใจเย็นกูจัดใจเย็นครับเวทีนวมเลยไม่เอาใจเย็นครับใจเย็นเอ็กด่วนครับตอนเอ็กซ์เขาจะมาครับตอนนี้โอ้ยเผื่อใจเลยผมเปลี่ยนฝั่งดีกว่าเออเปลี่ยนฝั่งดีกว่าไม่ได้แล้วผมโดนเผื่อใจอย่างนี้ไม่ได้แล้วคือเนี่ยผมแม่ไม่รู้ว่าจะโดนลูกหลงเมื่อไหร่จะหนุนเลยเนี่ยรู้สึกยังไงฮะในการที่เราได้มาชกยอมเจ็บตัวเพื่อความสุขของคนที่เขาลำบากถือว่าแม่งก็คุ้มนะก็คือการชกครั้งนี้นะนอกจากจะร่วมสนุกแล้วนะครับก็คืออยากจะมาสร้างสีสันแล้วก็มาช่วยกันที่เงินรางวัลที่จะได้ไปทำบุญถูกต้องครั้งนี้ไปช่วยเหลือสังคมใช่ไหมได้มิตรภาพได้เพื่อนใหม่ๆได้รู้จักพวกพี่ๆฉุยพวกอะไรเงี้ยแล้วมีความตั้งใจเนี่ยในไฟนี้อยากจะเจอใครเป็นพิเศษไหมผมอยากเจอกับ LO รถเลยผมอยากเจอรถถังคืออยากจะถามว่ามีอะไรกันในใจก่อนหน้าขึ้นสนามไม่มีไม่มีนะคือหมั่นนี่เฉยเมื่อกี้รักเปิดผมไปรอบนึงต่างคนต่างรักเปิดไปนะอยู่ใกล้กันไม่ได้อ่ะอยู่กันต้องโดนแล้วแหละไม่ใครก็ใครผมบอกให้ทีนี้ในการที่มือเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีถ้าไม่ตายหรือทีเด็ดอะไรมีสำรองไหมในการที่จะจัดการคู่ต่อสู้เราผมจะเป็นวงในอย่างเดียวมวยเข่าครับใช่เพราะมือมันใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไปก็คือถ้าต่อยไปคือเสี่ยงกระดูกหักครับและเห็นแอลบอกว่าจะเจ้าจะแก้หมัดนี้ให้ได้หมัดล่อฟ้าหมัดล่อฟ้าจริงๆไม่ได้ใช้ก็ใช้แค่ขากับเข่าอันนี้จะล่อเฉยล่อเฉยนะเขาไม่เฉยผมไม่ฝากถึงใครเลยใน10คนอ่ะผมฝากพาราไดซ์นะกับฝากแอลโอรสนะซ้อมเยอะๆเวลาโดนเข่าผมอาจจะได้ไม่ต้องจุกง่ายๆครับพุงย้อยๆเนี่ยผมบอกให้ผมแทงแตกนะตอนนี้เราก็อยู่กับพวกผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะที่ให้โอกาสพวกผมนะได้มีรายการกันครั้งหนึ่งไฟนะครับในการชกครั้งนี้นะแนะนำตัวก่อนเลยนะคนแรกเลยนะครับก็คือเสียหนึ่งนะครับผมเป็นหัวหน้าค่ายสิงห์มาวินนะครับแล้วก็พี่หนุ่มยีนตะวันนานะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นะครับที่การจัดในรายการชกครั้งนี้นะแล้วก็กงบะยันนี่ก็คือเป็นหนึ่งผู้ใหญ่นะครับที่พวกเรานับถือนะก็ซึ่งมาเป็นกรรมการหรือมาประชุมในครั้งนี้นะครับนะจริงๆเป็นแฟนคลับรายการโฮปอยู่แล้วขอบคุณครับพี่นะครับแล้วพอดีเป็นโปรโมเตอร์อยู่ร่ำเนินครับแล้วช่วงนี้มวยมันก็ไม่ค่อยได้จัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็นั่งคิดไปคิดมาเคยเห็นไปดูเมืองนอกเขาเคยจัดรูปแบบนี้อะไรเงี้ยครับเขาเหมือนกับเอายูทูบเบอร์มาต่อยกับนักมวยจริงๆอะไรเราลองเอาแบบนี้มาตอนแรกก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักจะต่อยในเรื่องน้ำหนักแต่ว่าพอไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพเนี่ยเราไม่ต้องเลยเอาหัวใจมาก่อนจริงๆก็ไม่คิดว่าผลตอบรับจะดีขนาดนี้นะนี่ผลตอบรับดีมากกระแสที่ออกไปเลยดีมากนะครับครับผมครั้งนี้ผมก็ขอขอบคุณนะคนอื่นเขามองข้ามนะแต่มีพวกเย็นดีครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับซึ่งให้โอกาสผมก็ขอขอบคุณมากครับเย็นดีและร้องๆสนับสนุนเต็มที่ครับผมครับผมต้องครับกงวะยั่นคิดยังไงฮะกับการที่มีรายการแบบนี้มากับพวกเราเนี่ยที่เป็นแบบคนเคยแบบมีอดีตอย่างเงี้ยแล้วมาชกกับเวทีแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยเป็นไงฮะก็เป็นผลที่ดีให้ประชาชนได้รู้จักว่าพวกเรามีความสามารถครับในการกีฬาด้านมวยไทยเอาไปคู่เอกเลยไหมคู่เอกน่าจะไม่ไหวแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่โถนี่นะฮะพบกับยูทูบเบอร์นะผมตอนนี้กำลังมาแรงเลยกำลังมาแรงนะครับโอ้โหเอ็ดล่มเก้าครับผมครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โถก่อนเลยนะครับขอบคุณพี่โถก่อนเลย
ถ้าไม่มีพี่โค้กก็ไม่มาถึงวันนี้นะครับก็มานี่ก็ถามว่าตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นอยู่แล้วมันก็เก่งอยู่แล้วเพราะว่าต่อยกับเพื่อนกันเองครับแต่ว่าบนเวทีเราก็เต็มที่เต็มที่แน่นอนครับเต็มแข้งแน่นอนครับผมครับแล้ว1ใน10นี้ล็อกเป้าไว้ที่ใครไหมกด X บางแคนะครับเตรียมตัวเจอ S ลงเก้าได้เลยนะครับเฮ้ยก่อนหน้านี้เคยชกที่ไหนไหมก็ไม่เคยครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยเวทีนี้เป็นเวทีที่เวทีแรกอ่ะแล้ว1ใน10เนี่ยมีไว้ในใจมั้ยที่อยากจะชกกับคนเนี้ยอยากจะเอ็ดลมเก้าโอ้โหมันจะตรงใจอะไรขนาดนั้นเมื่อกี้ผมไปสัมภาษณ์เอ็ดลมเก้าเอ็ดลมเก้าบอกฝากถึงมดเอ็กด้วยผมยาวขุนเข่าปากอกไปฝากเอ็ดลมเก้าโอ้โหนี่เขาท้าผมมาเยอะเขาบอกเด็กฝั่งทนมีแต่นักเลงแต่ผมเนี่ยจะเป็นนักมวยให้ดูคนแรกโอ้ฝากถึงเด็กฝั่งทนทุกคนด้วยครับผมไม่เสียฝั่งทนแน่นอนลูกพระเจ้าตากสินไม่มีถอยขอร้องครับเอาใจเย็นครับใส่กางเกงนี่ใส่กางเกงนักมวยได้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใส่กางเกงนักมวยได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใส่กางเกงนักมวยได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอ้ยไอ้ที่โค้งไอ้ที่โค้งใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้โหตอนนี้ผมหลงมาอยู่นะห้องแต่งตัวนะของนักมวยแต่ละคน1ใน10เนี่ยมีความตั้งใจอยากจะเจอใครแบบเป็นพิเศษไหมเจอซีเลยเพื่อนรักใครครับเองปากดำโอ้โหนะเพื่อนรักแต่อยากจะเป็นปากดำนะใจเย็นครับไอ้ผมอาจจะไม่น่ากลัวนะแต่ก็อย่าชะล่าใจแค่นั้นนะครับไอ้รถถังแซวอย่างนี้เป็นไงอยากเจอเอาเริ่มเอาแบบไม่ต้องจับจลากได้ไหมรถถังโอ้โหนี่นะเจอโอ้โหฟิตจัดไม่พูดเลยไม่เห็นกูด้วยเดี๋ยวโดนลูกหลงเล็กกว่าเขาสุดผมก็ต้องฟิตกว่าเขาหน่อยก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เอ้ยอะไรอ่ะคาดไว้ว่าอยากจะชกในน้ำหนักสักกิโลดิในวันชกก็ประมาณเฮ้ยโดนไปไอ้ขอเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นะกันเดี๋ยวเจอกันนะไม่ใช่เดี๋ยวเจอกันนะโอ้เดี๋ยวเจอกันเลยโจทย์เยอะนะเราอ่ะโจทย์เยอะไปหมดเลยผมนี่ยืนไปหมดยืนอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยทำเขาไว้เยอะแล้วอย่างนี้1ใน10อยากจะเจอใครเป็นพิเศษผมเจอได้ทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนโตกับผมหมดครับจะเอาผมยะฝากถึง FC หน่อยว่าก็ฝากความมั่นใจเรา FC Empire นะครับแต่ไม่ต้องจับจลากอ่ะอุ้ยนี่นะฮะมีนะคู่ชิงเขาบอกอาวุธหลักเราเลยคืออาวุธอะไรพี่เข่าเข่าเหรอครับผมมีฉายาไหมตอนนั้นไม่มีครับขุนเข่าพะลวงจักรวาลอะไรไม่มีเหรอไม่มีเดี๋ยวไว้ดูวันจริงดีกว่าขอโชว์ท่าเด็ดหน่อยท่าเด็ดเลยเหรอท่าเด็ดเลยท่านี้ฝากถึง FC หน่อย FC ทางบ้านหรือ FC ที่ติดตามพี่เอ็มพาราไดซ์อยู่ฝากหน่อยครับฝากหน่อยก็ฝากถึง FC เอ็มพาราไดซ์นะครับไม่ว่าจะอยุธยาบ้านเกิดแล้วนครนายก FC ทุกท่านรวมถึงสปอนเซอร์หลายๆคนพี่น้องที่ช่วยๆกันมานะครับที่สนับสนุนครับไฟนี้ผมเต็มที่แน่นอนแพ้ชนะเดี๋ยวไปดูกันนะเชียร์ด้วยครับสู้ๆเจออีก1คนแล้วนะครับ1ใน10นะครับของการชกครั้งนี้สวัสดีครับผมพี่สวัยใจร้ายนะผมหรือสวัยสิมเอี่ยมนะครับผมครับผมแต่ก่อนถึงขึ้นสังเวียนเนี่ยจะซ้อมให้เต็มที่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับขอให้พี่น้องขยันซ้อมเยอะๆครับผมเพราะว่าถ้าเจอผมทุกวินาทีผมจะให้พี่น้องเห็นเลยครับผมจะเดินตั้งแต่วินาทีแรกเนี่ยผลแพ้ชนะนี่ผมไม่รู้แต่ว่าผมจะทำให้คนดูสนุกแล้วก็ให้กองเชียร์สนุกมากครับถือว่าทำเป็นที่ครับเฮ้ยเมื่อกี้พูดอะไรเฮ้ยยังไม่อะไรเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไป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 เดี
เฮ้ยอย่าทำใช่เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวบนเวทีนะเนี่ยเดี๋ยวมึงจะล่อให้หมดเลยนะนี่นะไอ้เม่งนี่นะกึ่งปากกึ่งจมูกกันนะมึงอ่ะบนเอ็กนะเดี๋ยวจะให้วิ่งเลยโอเคผมฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวบนเวทีเนี่ยเดี๋ยวเจอผมมาโจทย์เยอะจังอ่ะโจทย์เยอะมากไม่โจทย์เลยขอน้ำมันทาหัวหน่อยครับหัวไม่เอาเอาน้ำมันทาหัวหน่อยลิ้นหน่อยเพื่อนลิ้นยิ้มหน่อยยิ้มสวยนี่อะไรที่รอเลยท่าเนี้ยทำเป็นเก๊กมึงจะดึงหน้ามาไอ้แม่งเฮ้ยปากน้ำแล้วปากน้ำแล้วเดี๋ยวมึงขึ้นไปนั่นเองกึ่งปากกึ่งจมูกมึงไม่ต้องดึงหรอกโอ้ยเฮียเก๊กคิดผายเลยมึงจะไปเก๊กอะไรนักหนาแค่ถ่ายรูปเนี่ยเห็นไหมมีตัวดึงขึ้นดึงดึงเขาแมวเขาแมวเขาเดี๋ยวอย่าไปแกงอย่าไปแกงหน้าเลยจัดดูบอกว่าผมเป็นตัวเก่งในรายการนี้ก็เลยพยายามที่จะลุมปิดปากผมเพื่อให้ผมตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองเห็นไหมทั้งนี่ผมเนี่ยเสียเปรียบเขาเยอะนะเสียเปรียบเอาแล้วอีกหัวเอาอะไรไปเสียเปรียบสุดยอดเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไว้บนเวทีผมจะเตะให้หอนเลยจะบอกให้8คนเนี้ย9คนเนี้ยใครก็ได้เดี๋ยวเจอกันชิงชนะเลิศนี่ฮะสองตัวแดงเนี่ยรอบแรกอยากเจอใครรอบแรกเหรอผมอยากเจอตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยคนที่ตัวใหญ่ที่สุดเฮ้ยใครอ่ะอยากเจอพี่สวัยใจร้ายครับผมแต่เล็กไม่ใหญ่แต่ว่าถ้าเจอผมคงจะลำบากครับผมลำบากแน่ครับผมน้ำหนักเท่าไหร่60 กว่าพี่ไหวหนักเท่าไหร่ไอ้น้ำหนักเยอะครับผมก็ไอ้80กับ90โอ้ยเบียน60กว่ากับ80ครับผมเราวัดกันใกล้ๆก่อนครับผมโอ้โหสูสีไม่ต้องจับจราดีกว่า4คนได้เลยครับผมโอเคขอบคุณครับ
ที่1 นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ r2b.tv จากนั้นกดสมัครสมาชิกด้านขวาบนแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ครับรอรับรหัส OTP ไม่เกิน3นาทีขั้นตอนที่2หลังจากได้รับ OTP แล้วกรอกรหัสที่ได้รับมากดดำเนินการต่อได้เลยขั้นตอนที่3ครับตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้าระบบในการใช้ครั้งถัดไปแล้วกดดำเนินการต่อเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิก r2b.tv ครับขั้นตอนที่4หลังจากที่สมัครสมาชิกแล้วขั้นตอนนี้คือการโหวตผู้เข้าร่วมการแข่งขันกันละครั้งหนึ่งไฟโดยคลิกรายการกันละครั้งหนึ่งจะเข้ามาหน้าถัดไปให้คลิกอีกทีเพื่อเลือกโหวตผู้เข้าร่วมแข่งขันรายการทั้งหมด8คนได้เลยสามารถเปลี่ยนคนโหวตได้จนกว่าจะทำการปิดโหวตครับทิ้งท้ายครับมีสุ่มของรางวัลให้ผู้ร่วมโหวตมาร่วมสนุกกันได้ที่ r2b.tv เข้ามาโหวตกันเยอะๆนะครับก็เป็นอันว่าอันนี้แค่บรรยากาศในการที่มาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาประชุมนะมันยังมันหยดถึงขนาดนี้แล้วคิดดูว่าวันพกจะขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันที่ต้องมาจับฉลากกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะพร้อมกันว่าใครจะเจอกับใครในวันที่จับฉลากสำหรับ EP นี้นะครับผมและทุกๆคนนะกับความวุ่นวายในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ มาละครั้งหนึ่งไป